สวัสดีค่ะยังอยู่ในช่วงตอบคำถามเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะมีคำถามของท่านหนึ่งนะคะบอกว่าอยากรู้วิธีการลบไฟล์เสียงนะคะใน iPhone เนาะในแอป KineMaster นะคะเดี๋ยวเราไปรู้วิธีการลบไฟล์เสียงในแอป KineMaster ด้วยมือถือ iPhone กันค่ะเข้ามาในแอป KineMaster และคลิกคำว่าเสียงค่ะแล้วไปตรงรูปร้านค้าข้างบนนะคะแล้วหลังจากนั้นคลิกคำว่า My ค่ะที่อยู่ด้านบนนะคะพอได้แล้วนะคะไปตรงตัวโน้ตค่ะทีนี้นะคะให้เลือกเพลงที่ต้องการลบออกค่ะพอเลือกได้แล้วคลิกคำว่าลบเลยค่ะแล้วกดตกลงเป็นอ่านเสร็จสิ้นนะคะหรือถ้าอยากลบไฟล์อื่นนะคะเราก็เลือกลบได้ตามใจชอบเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะอยากให้คุณน้อยนะคะแก้ปัญหาในเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะผ่านมือถือเนาะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ